วิธีรับมือเมื่อโดนตำหนิฟ้าใสสาวออฟฟิศคนหนึ่งเธอเครียดมากเพราะเธอโดนเพื่อนร่วมงานรวมทั้งเจ้านายตำหนิและวิจารณ์เธอไปในตัวด้วยเธอคิดมากจนเครียดพยายามปล่อยวางสักพักหนึ่งก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมทำให้เธอไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆเลยเธอก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ให้คำแนะนำว่าให้เธอมองดูว่าคนที่ว่าเธอเป็นใครมีผลต่อชีวิตเราไหมถ้าเป็นเจ้านายเราเราก็ควรจะรับฟังเขาบ้างหรือเพื่อนเราด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่หวังดีกับเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรือดูที่ว่าเขาวิจารณ์เราเขาตำหนิเราในเนื้องานจริงๆหรือไม่หรือว่าพูดเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำหรือเปล่ามีผลกระทบไหมถ้าไม่มีผลกระทบเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรือถ้าเราผิดตามนั้นจริงๆเราก็ต้องแก้ไขพัฒนาตัวเองเพื่อนได้แนะนำให้เธอคิดบวกให้คิดว่าเวลาเขาวิจารณ์เราก็คือเขาชี้ขุดทรัพย์ให้เราเมื่อเขาชี้ให้เราแล้วเราไปดูขุดทรัพย์นั้นถ้าขุดทรัพย์นั้นว่างเปล่านั่นคือไม่มีอะไรเลยเปรียบดังคำวิจารณ์ที่ไม่มีเนื้อหาสาระมีแต่คำดูถูกถากถางเย้ยหยันเราก็ไม่เก็บทรัพย์นั้นมาไม่เก็บคำด่าคำดูถูกเหล่านั้นมาใส่ใจเราถ้าคำวิจารณ์ของเขาเป็นเหมือนขุดทรัพย์อันล้ำค่าเรามองเห็นคำวิจารณ์เป็นขุดทรัพย์ได้ถือว่าเราได้เปรียบเราก็ขอบคุณเขาที่เขาวิจารณ์เราหรือชี้ขุดทรัพย์ให้เราเห็นเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างนั้นฟ้าใสก็มาพิจารณาว่าอันไหนที่เขาวิจารณ์แล้วเธอมองตัวเองว่าเป็นจริงดังที่เขาพูดเธอจะนำเอาคำวิจารณ์นั้นมาแก้ไขถึงแม้ว่าเธอจะแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็จะค่อยๆแก้แต่ถ้าไหนเขาวิจารณ์หรือตำหนิแล้วมาทบทวนว่ามันไม่เป็นจริงตัวเธอไม่ได้เป็นดังนั้นเธอจะมองว่าคนที่วิจารณ์เธอไร้ค่าทันทีสรุปแล้วคือถ้าเขาด่าเราผิดจริงแค่ปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเขาด่าแล้วเราไม่ผิดก็อย่าไปใส่ใจให้รกสมองเลยเพราะคนเก่งจริงจะไม่เหยียบย่ำใครส่วนใหญ่จะช่วยด้วยแต่พวกไม่เก่งมักจะชอบใช้ปากเพราะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงหลังจากนั้นฟ้าใสมีสติขึ้นมาเธอจะพิจารณาว่าคำตำหนิหรือคำวิจารณ์ของคนอื่นนี้เขามีเจตนาอย่างไรถ้าเป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเธอจะขอบคุณเขาที่ชี้ช่องทางให้เพื่อที่จะให้เธอพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่เป็นขยะรกๆเธอจะทิ้งเลยเธอจะไม่เก็บมาคิดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์และเธอก็จะดูว่าคนที่มาวิจารณ์เธอหรือว่ามาตำหนิเธอเป็นมืออาชีพแค่ไหนหากเป็นมืออาชีพเวลาเขาวิจารณ์ก็จะเป็นการวิจารณ์ในลักษณะที่ให้คำแนะนำให้ข้อสังเกตจะไม่ด่าสาดเสียเทเสียยังถนอมน้ำใจกันอยู่สิ่งที่สำคัญคือคนวิจารณ์เราหรือคนที่ตำหนิเราเป็นคนที่สำคัญในชีวิตเราไหมถ้าเป็นแค่เพื่อนร่วมโรคก็ไม่ต้องเก็บมาเครียดเพราะเขาอาจจะวิจารณ์โดยใช้พื้นฐานของเขาตัดสินเราคำวิจารณ์ไม่ได้สำคัญสำคัญที่ว่าเรารู้ตัวเองไหมว่าเรากำลังเป็นอย่างไรเราคือใครและเรามาเพื่อทำอะไรหน้าที่ของเราทำเสร็จหรือยังอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอย่าทำให้ตัวเองมีเวลาว่างมานั่งคิดหาอะไรทำอ่านหนังสือเชิงบวกไปช้อปปิ้งปลูกต้นไม้อย่าเสียเวลากับคนที่ทำร้ายจิตใจของคนอื่นเพราะจิตใจของเขาจะสูงจะต่ำเราควบคุมไม่ได้แต่ในใจเราควบคุมได้เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติของตัวเราเองได้